สวัสดีกับทุกคนทุกท่านครับชัยบารมีนะเมตตานะสำเร็จตามกูและรวยวันนี้อยู่กับรายการดวงเศรษฐีกับอาจารย์เติ้ลตะวันสำหรับสวัสดีชาวแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านครับหรือท่านที่กำลังติดตามรายการของอาจารย์อยู่หลายคนหลายมุมมองนะครับหลายคนบอกว่าวันนี้เป็นวันศุกร์แห่งชาติเป็นวันที่เราต้องพักผ่อนพรุ่งนี้วันเสาร์เราไปทำบุญกันบางคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะช่วงนี้ดวงของเราจะเป็นยังไงดวงเราจะเป็นแบบไหนและทำอย่างไรดวงเราแล้วจะมีโชควันศุกร์เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ผมต้องบอกกับทุกท่านนะครับวันนี้วันสไตล์ชิลๆท่านใดที่กำลังติดตามชมก็กดไลค์กดแชร์ในแฟนเพจความเชื่อและศรัทธานะครับของอาจารย์เติ้ลและทุกท่านครับวันนี้ผมจะต้องมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าดวงของแต่ละวันเคล็ดลับของแต่ละวันนั้นจะเป็นเช่นไรในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะเดือนนี้เป็นหลังจากวันที่16มิถุนายนไปแล้วบางคนยังอึดอัดบางคนยังคับแค้นว่าสิ่งที่จะทำต่อไปนี้มันมีพลังไหมสิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้ดวงเราจะเป็นเช่นไรผมต้องบอกกับทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรายการว่าอะไรก็แล้วแต่มีความเชื่อแต่ต้องเชื่อในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นไปได้แต่สิ่งไหนที่มันคิดแล้วมันเป็นไปไม่ได้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับการดูดวงนี่คือการดูเพื่อให้กับทุกคนเป็นแนวทางศาสตร์แต่ละศาสตร์ดวงแต่ละที่นะครับแต่ละคนจะแตกต่างกันเช่นบางคนเกิดวันเดือนดีวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันแต่เวลาและการตกฟากไม่เหมือนกันเหมือนกับทุกท่านที่กำลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้ว่าเอ๊ะอาจารย์คะเราจะทำยังไงดวงเราจะดีบางคนจะพูดในเรื่องของตัวเลขโดยเฉพาะผมนี่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับทักษะเลขทักษะเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนคนเราเนี่ยบอกไว้ก่อนว่ามีเลขทักษะมังกร infinity คำว่า infinity นี่คือ789มีแล้วรวยไหมมีไว้แล้วครอบครองแล้วทุกคนเนี่ยปังทุกคนไหมเหมือนเมื่อวานนี้ผมไปออกรายการอยู่ช่องหนึ่งคือ Bright TV ช่อง20คุณบุ๋มปนัดดาวงพุทธีเนี่ยนะครับพี่บุ๋มเนี่ยถามผมอาจารย์อินฟินิตี้789เนี่ยมีไว้แล้วดีจริงไหมผมบอกไว้ก่อนครับบางคนถามว่ามีไว้แล้วรวยจริงไหมผมบอกอีกครับพี่ครับมันคืออย่างนี้เลข789คือหงส์กับมังกรเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าวันนี้ต้องดีเสมอไปมีแล้วต้องรวยเสมอไปนี่คือต้องบอกนะฮะเพราะเลขกลุ่มราวนี้จะต้องบอกว่าให้มันเหมาะกับตัวเองเพราะบางคนเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับตัวเองเลยแล้วมีแล้วมันใช้ไปแล้วเจ๊งก็มีใช้ไปแล้วร่วงก็มีเพราะศาสตร์ในตัวเลขของทักษะศาสตร์ในเรื่องของเลขมังกรโดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับไอ้ที่พวกท่านใช้เบอร์แพงๆเบอร์ละแสน2แสน3แสนหรือเป็นล้านเนี่ยชัดเจนนะท่านไปซื้อมาไม่ใช่ว่ามันจะรวยนะท่านลองสังเกตนะไอ้คนที่ใช้เบอร์มือถือเบอร์โทรศัพท์ที่ไปตามห้างร้านหรือบางคนไปดูดวงกับหมอดูหมอดูอะไรครับพวกขายเบอร์มือถือผมถามครับการที่จะดูเนี่ยต้องโปรดใช้วิจารณญาณนะไอ้เบอร์เป็นล้านผมบอกก่อนว่าบางครั้งเบอร์ที่มันไม่ดีไม่ใช่บางครั้งที่เบอร์มันไม่สวยแต่มันถูกฉลกแล้วรวยอ่ะมันก็มีถมถืดเดี๋ยวเถอะแล้วก็แบบว่าเบอร์ไม่สวยเจ๊งมีไหมครับมีมันก็เหมือนกันครับดีกับไม่ดีแต่ว่าเราจะเจาะจงแบบไหนให้มันดีแล้วเราจะวิเคราะห์ยังไงทำให้มันดีวันนี้ผมก็ต้องมาบอกกับทุกท่านว่า
การที่มีเลขมังกรหรืออินฟินิตี้เนี่ยไม่ใช่บอกว่าคุณมีแล้วคุณจะรวยเพราะตามศาสตร์คุณจะต้องมาดูก่อนว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านใช้อยู่นะเช่น0897674433อย่างเงี้ยแล้วก็6นะครับถามว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะอาทิตย์กำลังวันอีกคนวันอาทิตย์อีกกำลังวันหนึ่งเลขประจำวันคือ1กับ9ถ้ามี1กับ9ใช้แล้วปังใช้แล้วรวยแต่ถ้าเลข7มีในแฝงกับตัวเลขเบอร์มือถือตัวนี้ที่เป็นเลขหงเนี่ยนะครับผมบอกไว้ก่อนครับเจ๋งเพราะอะไร7ตามหลักควงตามหลักเลขทักษะมังกรถือว่าเป็นเลขอยู่ในกลุ่มดาวอินฟินิตี้แต่ต้องบอกไว้ก่อนครับเราจะต้องดูตามฐานเบอร์มือถือและวันเดือนปีเกิดของคุณ7ถามว่าเป็นเลขดีไหมเลขนางกวักถ้าเป็นบอกอีกอย่างนึงนะในยะหนึ่งนี่เปรียบเทียบเป็นเลขนางกวักเป็นเลขเรียกทรัพย์เป็นเลขที่บอกว่าเงินเข้ามาตลอดแต่ถ้าคุณไปมีในกลุ่มนี้ที่มันไม่ถูกฉลกเจ๋งควรจะประสานงานควรจะติดต่องานไม่ดีอ่ะไม่รวยอ่ะจะได้แต่ก็ไม่ได้ทำไมต้องถามคุณไม่ต้องไปหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ศาสตร์ตัวเลขมันต้องบอกว่าอยู่ในแนวแนวอยู่ในคือศาสตร์แห่งการบอกและการใช้ให้เกิดความรวยแล้วมีคนถามผมอาจารย์คะถ้าสมมุติว่าเราจะแก้เบอร์โทรศัพท์ได้แบบไหนเราจะแก้โทรศัพท์ให้มันปังให้มันรวยได้อย่างไรผมต้องบอกไว้ก่อนครับเราก็ต้องมาดูหลักว่าเป็นอย่างไรแบบไหนในช่วงไหนที่เราต้องทำผมก็จะบอกว่าวิธีการแก้ไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บางคนบอกว่าเบอร์โทรศัพท์นี้ต้องบอกนะเบอร์โทรศัพท์นี้เป็นเบอร์ที่ไม่สวยแต่ทำไงมันจะเรียกทรัพย์คนเกิดวันอาทิตย์เบอร์ไม่สวยให้ท่านมีเลข1กับเลข9นะครับหัวท้ายหรืออะไรก็แล้วแต่มีไว้รวยปังแค่นั้นคนวันอังคารโอ้ยคนวันจันทร์คนวันจันทร์นี่ผมบอกไว้ก่อนนะครับบางครั้งเลขที่เป็นมงคลกับตัวเองเนี่ยนะฮะคุณมีเลข8เลข6รวยนะครับ8ก็อยู่ในอินฟินิตี้หรือเลขมังกรรวยแค่นั้นเองเลขเป็นกรกินีคือเลข4นะครับเพราะแต่ละ4เป็นหลักนะท่านอย่าไปใช้นี่คือบอกไว้ก่อนผมจึงบอกกับทุกท่านว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีความเชื่อมั่นถ้าเรามีความศรัทธาวันนี้ท่านจะมีสิ่งที่ดีๆในชีวิตของท่านอีกเยอะแยะมากมายแต่เรามีความเชื่อเหมือนผมเชื่อนะบางคนถามว่าเลขพญานาคเนี่ยเป็นเลขอะไรเพราะบางคนที่นับถือเจ้าปู่ศรีสุโธเจ้าย่าศรีปทุมมาโดยเฉพาะเหมือนผมเนี่ยเหมือนผมกลัดเสื้ออยู่ตลอดเวลาผมจะทำอะไรคนเราเนี่ยเชื่ออย่างแบบมีสติการดูดวงการดูหมอถ้าคุณวันนี้รอแต่พึ่งบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ทำมาหากินท่านก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะอะไรครับไม่ใช่ว่าเจ้าปู่เจ้าย่าขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ประทานความโชคดีแต่ไม่ทำกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้โยนเงินไม่ท่านปัง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 โยนกองเงินเป็นล้านไม่ท่านมันก็ไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งผมต้องบอกกับทุกท่านอยู่ในขณะนี้ว่าถ้าวันนี้เรามีสติทำมาหากินเรามีสติในการทำในสิ่งที่เราเป็นแล้วทุกอย่างก็จะเกิดในสิ่งที่ดีๆตามมาผมเชื่ออย่างนั้นนะครับวันนี้รายการดวงเศรษฐีต้องบอกกับท่านโดยเฉพาะผมจะเป็นเจ้าของรายการนี้นะฮะทุกท่านสิ่งอะไรจะเกิดมันต้องใช้ในการวิเคราะห์และวิจารณญาณทุกคนเนี่ยอยากสบายครับแต่การสบายหรือการดิ้นรนของแต่ละคนมันแตกต่างกันวันนี้ในช่วงเบรกท้ายรายการเราจะมาดูดวงนะครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือวันนี้ผมมาเล่าให้ท่านฟังว่าการมีเลขอินฟินิตี้789ไม่ใช่บอกว่าวันนี้มีแล้วรวยทุกคนไม่ใช่แต่สิ่งหนึ่งผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับในเทปที่2นี่ผมกำลังจะบอก
ผมจะจัดรายการทัวร์นะทัวร์เนี่ยมันมีทัวร์ที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวทางทีมงานนะครับเราไปดูในเบรกช่วงที่2ว่าเราเคยผ่านทัวร์ที่ไหนมาบ้างและเราจะจัดทัวร์ไหนในต่อไปเพราะว่าเวลาผมพาทุกคนไปไหว้เนี่ยนะครับที่ผ่านมาไปไหว้พญานาคนะครับไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือไปไหว้ศาลนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เฮงเจียนะครับไปไหว้องค์พระพิฆเนศไปไหว้องค์พระตรีมูยตินะครับที่ทีมงานของเราช่อง8 Channel รายการดวงเศรษฐีพาท่านไปผมต้องบอกไว้ก่อนครับช่วงรายการท่านมี1คำถามท่านอยากถามอะไรท่านโทรเข้ามาตามโทรศัพท์หรือท่านอยากสอบถามตามรายนะครับว่ารายที่ตรงเนี้ยกำลังขึ้นนะครับอยู่ที่หน้าจออยู่ตอนเนี้ยท่านกำลังดูท่านแอดไลน์มานะครับผมบอกไว้ก่อนท่านแอดไลน์มาได้เลยและท่านอยากถามอะไรหรือท่านอยากสมัครเข้ากลุ่มผมบอกก่อนครับกลุ่มไลน์ที่ผมกำลังจะทำอยู่ตอนเนี้ยที่เรากำลังจะไปทัวร์กันเร็วๆเนี้ยนะครับว่าเราจะไปทัวร์บุญที่ไหนแต่บอกไว้ก่อนครับไปแล้วรวยไปขอโชคขอราบไปขอเปิดพลังบารมีไปขอสิ่งที่ดีๆในชีวิตนะครับเราจะพากันไปและบอกไว้ก่อนครับบางท่านที่กำลังสับสนตัวเองวันนี้กำลังที่จิตใจห่อเหี่ยวเราจะทำไงชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมบอกก่อนครับคนเกิดวันจันทร์ในช่วงนี้อาจจะมีสิ่งที่บอกว่าผกผันอาจจะบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้ทำไมมันห่อเหี่ยวเหลือเกินจะจับอะไรจากอยากได้เป็นเงินเป็นทองคนวันจันทร์มักจะพลาดในสิ่งนี้นี่คือบอกไว้ก่อนไปทำบุญเสริมเคล็ดนะครับต้องบอกว่าเติมน้ำมันตะเกียงแล้วไปปล่อยปลาดุก4ตัวในช่วงนี้และปล่อยหอยขม1กิโลคนในวันจันทร์จากสิ่งที่บอกว่าเหมือนจะได้แต่ไม่ได้จะปังครับนี่คือบอกไว้ก่อนส่วนคนวันอังคารผมบอกไว้ก่อนครับคนวันอังคารในช่วงตั้งแต่วันที่นะครับ8จนถึงวันที่30นะครับเดือนนี้ผมบอกไว้ก่อนคนเกิดวันอังคารช่วงนี้การเงินกระท่อนกระแท่นเป็นมาตั้งแต่นะครับต้นเดือนนะครับพฤษภาคมกระท่อนกระแท่นนะครับกระท่อนกระแท่นมาตลอดเหมือนจะหยิบจับเหมือนจะทำอะไรเหมือนจะได้แล้วแต่มันไม่สำเร็จเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งระวังเกี่ยวกับสุขภาพข้อเข่าและสายตาผมบอกไว้ก่อนช่วงนี้คนที่เกิดวันอังคารมีการเสริมเคล็ดเสริมดวงชะตาผมแนะนำนะให้ท่านไปทำบุญสังฆทานนะครับพระประจำวันเกิดตัวเองแล้วนะครับไปปล่อยนะครับปลาปลานี่คือเป็นปลาดุกปลาดุกทั้งหมด5ตัวปลาไหล4ตัวเป็น9กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกอย่างทุกสิ่งที่เราคาดไว้สิ่งที่เรามุ่งหวังไว้ทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเพราะช่วงนี้จะทำอะไรแล้วเหมือนจะไปทวงลูกหนี้ก็พลาดนี่คือบอกไว้ก่อนนะครับมันมีการผัดผ่อนมีการเจรจาเหมือนขายที่ดินมันก็จะเลื่อนไปเหมือนจะได้แต่ไม่ได้คนเกิดวันอังคารไปทำแล้วจะดวงดีคนวันพุธมีอยู่2วันคือวันพุธกลางวันคนวันพุธกลางวันช่วงนี้จะมีการเริ่มต้นธุรกิจใหม่จะทำอะไรแล้วเหมือนกับฟ้าเปิดนะครับตั้งแต่วันที่8นี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับวันที่30จะทำอะไรแล้วปังปังปังแต่อย่าเหริงเพราะคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับช่วงนี้ถือว่าได้โชคฟุกๆถ้าคนที่ไม่มีเนื้อคู่คนวันพุธจะมีสิ่งที่ดีๆกับตัวเองขึ้นมาสำหรับพุธกลางคืนฟังนะพุธกลางคืนแนะนำนิดนึงครับช่วงนี้จะทำอะไรต้องมีสติปัญหาที่เกิดบอกไว้ก่อนที่มีค้างๆอยู่หรือมีเรื่องเก่าที่ค้างๆอยู่จะค่อยแก้ปัญหาไปแล้วทุกอย่างจะเริ่มปังมีวิธีการอยู่อย่างนึงคนเกิดวันพุธกลางคืนแนะนำไม่ต้องไปไหว้พระราหูนะให้ไปปล่อยปลาดุก9ตัวและเติมน้ำมันตะเกียงและทุกอย่างจะดีและต้องบอกไว้ก่อนครับเติมน้ำมันตะเกียงเหมือนกับเติมพลังในชีวิต
ตอนนี้เหมือนกับแบตเตอรี่กำลังจะหมดครับคนวันพุธกลางคืนผมจึงแนะนำบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้เป็นกำลังใจให้นะครับนี่คือวันพุธกลางคืนส่วนวันพฤหัสทุกท่านครับวันพฤหัสนี้ช่วงนี้อาจจะเหงาหน่อยคนที่โสดนะครับมันก็จะมีสิ่งอะไรที่มาทำให้กังวลใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริวารต้องบอกไว้ก่อนครับคนวันพฤหัสบริวารช่วงนี้จะทำให้ตัวเองนั้นหดหู่และมีเรื่องเดือดเรื้อนใจมาจึงบอกว่าในการทำงานธุรกิจเนี่ยไม่ดีละวันคนวันไอ้พฤหัสไม่ดีทำอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ผมขอเป็นกำลังใจวิธีการแก้เคล็ดเสริมดวงการเงินของวันพฤหัสผมบอกก่อนครับแนะนำตื่นเช้าขึ้นมาใส่บาตรด้วยเค้กกล้วยหอมหรือกล้วยนะครับแล้วก็กรวดน้ำให้อุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวรทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นและก็คือนะครับหมั่นสวดมนต์ช่วงนี้คุณจะมีเรื่องกังวลใจหรือเรื่องบริวารที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะมาทำให้ตัวเองนั้นเดือดเรื้อนนอนใจทำให้ตัวเองนั้นวุ่นวายวิธีการแก้เคล็ดเสริมดวงทำนะครับแล้วจะรวยแล้วจะมีโชคสำหรับคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์ในช่วงนี้จะทำอะไรก็แล้วแต่ครับช่วงนี้ต้องบอกว่าการติดต่อประสานงานนะครับทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเพราะมันดรอปมาตั้งแต่เดือนเมษาคนเกิดวันศุกร์นะครับดรอปมาแต่เดือนเมษาที่ผ่านมามันเหมือนกับสลับฟันป่าแต่หลังจากวันที่16มิถุนายนไปแล้วจนถึงสิ้นเดือนทุกอย่างเหมือนกับฟ้าเปิดครับจะทำอะไรแล้วเป็นกำลังใจสิ่งที่ต้องบอกว่าเสนอนะคนเกิดวันศุกร์เนี่ยง่ายนิดเดียวนะครับให้คุณไปไหว้พระราหูไหว้พระราหูเพราะว่าชะตาเร็งคนวันศุกร์ไหว้พระราหูแล้วจะเกิดทรัพย์ในช่วงนี้เพราะจะทำอะไรแล้วก็แล้วแต่มักจะเฮงละเพราะว่าดวงของคนวันศุกร์มันมาตั้งแต่เดือนนะครับที่บอกไว้ก่อนครับพฤษภาคนวันศุกร์ทำอะไรแล้วกระท่อนกระแท่นใครที่เป็นคดีความบอกไว้ก่อนคุณจะมีการประกันศาลหรือคุณอาจจะมีการแพ้คดีมาคดีอาจจะพลิกโปรดใช้วิจารณญาณนี่คือต้องบอกว่าทำในสิ่งนี้แล้วทุกอย่างจะดีสำหรับผู้เกิดวันเสาร์ครับนะครับวันเสาร์นั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าดวงคนเกิดวันเสาร์นั้นตั้งแต่ต้นเดือนมาการเงินมันเหมือนกับจะได้แต่ไม่ได้เหมือนไปทวงหนี้จะได้แต่ไม่ได้ฟังไว้ที่นิดหนึ่งครับให้พ้นเดือนนี้ไปแล้วนะครับให้พ้นเดือนนี้ไปแล้วเริ่มต้นวันที่8กรกฎาคมคนเกิดวันนะครับเสาร์มันเหมือนกับฟ้าเปิดวิธีการแก้เคสเสริมด่วนก็คือไปบริจาคโรงศพตามกำลังศรัทธาหรือซื้อดินวัดถวายเป็นพุทธบารมีบอกให้กับเทวดาประจำตัวแล้วทุกอย่างจะดีนะครับไม่ต้องไปทำอะไรมากไม่ต้องไปทำอะไรเยอะและไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่คุณอยู่ใครอยู่บนไปอยู่บนใครอยู่กรุงเทพไปกรุงเทพใครไปอยู่ที่สุพรรณไปที่สุพรรณนะครับไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วดวงจะเปิดครับสำหรับคนวันอาทิตย์นิดหนึ่งดวงช่วงนี้กำลังมาจะได้โชคแบบฟุกๆแต่จะมีข้อเสียเรื่องสุขภาพช่องท้องและสายตาไม่ดีวิธีการเสริมดวงกับคนเกิดวันอาทิตย์นิดหนึ่งครับให้ปล่อยสัตว์เช่นนกนะครับ2คู่และปล่อยหอยขมนะครับและซื้อรองเท้าไปบริจาคหรือมีเสื้อผ้าเก่าๆที่ตัวเองมีอยู่แล้วไปบริจาคให้กับเด็กยากจนหรือคนที่ไม่มีหรือคนด้อยกว่าเรากรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกอย่างจะค่อยๆราบรื่นเดี๋ยวเรามาคุยในเทปช่วงที่2กันนะครับช่วงนี้เบรกก่อนสวัสดีครับเคยดูหนังเรื่องไททานิคปะวะหนังมันโรแมนติกเนา
แต่ในชีวิตจริงอะใครมันจะมายอมตายแบบนี้วะแกแล้วถ้าแกเป็นโรสอะแกจะอยู่ยังไงอะคนรักของแกเขาก็ตายไปแล้วแถมต้องอยู่กับการโดนประณามว่าแกขโมยชีวิตคนอื่นมาอีกลองตายดูไหมว่าขนาดนั้นเลยวะแกลองคิดดูดิว่าแบบโลกนี้แม่งอยู่มาเป็นแสนปีแล้วแบบสวยมากอะแล้วแบบอยู่มาพอแม่งมีมนุษย์เกิดขึ้นมาแม่งเป็นแบบเหมือนปรสิตของโลกอะแกแล้วก็อย่าลืมนะเว้ยว่าตัวแกเองแม่งก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอะแล้วแบบแกอยู่อย่างเงี้ยแกทำประโยชน์อะไรให้กับโลกใบนี้ได้บ้างวะตัวแกมีอะไรดีบ้างวะผอมก็ผอมขาก็โก่งหัวก็ล้านนมก็เล็กจักแร้ก็เหม็นเปรี้ยวฉันว่ามันน่าจะดีนะถ้าแกตายอ่ะถ้าแกตายอ่ะร่างกายแกก็กลายเป็นปุ๋ยไงทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตอ่ะแล้วโลกใบนี้แม่งจะกลับมาสวยขึ้นเว้ยใช่เหรอไม่เอาเฮ้ยมันมีวิธีตั้งเยอะที่ทำให้เขาไม่รู้แกว่าแกฆ่าตัวตายอ่ะแกอาจจะทำให้มันดูเป็นอุบัติเหตุก็ได้เช่นแบบแกอาจจะขับรถไปชนอะไรอย่างเงี้ยลองนี่ไหมอุปกรณ์พื้นฐานแป๊บเดียวเล่นไหลหมดตัวตายสวยๆไม่เอาไม่เอาหรอเดี๋ยวหรือว่าลองนี่ไหมตายอย่างไทยไทยพ่องดิเมียเฮาเกียรติโบราณสืบทอดมาจากบรรพบุรุษหลายชั่วรุ่นฝังอาคมไว้จะสะกดวิญญาณเราไม่ออกไปไหนได้อีกสนใจไหมไม่เอาอ่ะน่ากลัวกว่าเดิมอีกโอ้โหบิวขนาดนี้แล้วอ่ะไม่เล่นแล้วนะอะไรเอาได้ละรออะไรอยู่วะรีบๆทำให้มันจบเถอะแม่งไม่มีเหี้ยอะไรทั้งนั้นแล้วไม่ฟังกูที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะมึงต้องตายเท่านั้นเข้าใจป่ะมึงตายไปเลยกูอยากเห็นมึงตายมึงเข้าใจไหมความตายเท่านั้นน่ะที่ดีที่สุดไม่ต้องรออะไรแล้วเอาซะทีเถอะเหี้ยเอ้ยแม่งไม่มีเหี้ยอะไรทั้งนั้นแล้วไม่ฟังกูที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะรออะไรอยู่วะรีบๆทำให้มันจบเถอะมึงต้องตายเท่านั้นพอได้แล้วไม่ใช่กูกูไม่เชื่อมึงอีกต่อไปแล้วนี่ไม่ใช่ชีวิตของกูกูไม่ได้คิดแบบนี้กูไม่ได้อยากตายออกไปจากชีวิตกูมึงลากพูดก่อนหัวกูได้แล้วเจอกันกับช่วงที่สองกับอาจารย์นะเราสบายสบายสไตล์ต้นตะวันผมต้องบอกไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปดูในรายการที่เราจะไปทริปทัวร์แบบสนุกสนานและสิ่งที่สำคัญที่สุดท่านที่กำลังติดตามรายการผมบอกไว้ก่อนครับช่วงท้ายๆอาจารย์จะวิเคราะห์นะครับอาจารย์จะวิเคราะห์ให้ดูว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16เนี่ยเป็นยังไงวันนี้บอกไว้ก่อนนะหวยฮานอยกำลังจะออกเนี่ยใครที่กำลังติดตามหวยฮานอยตอนนี้ผมยังไม่รู้อะไรนะนี่เอาอย่างนี้เอาแบบเปิดเผยกันเลยเนี่ยอีกเมื่อกี้ผมเพิ่งเปิดดูผมดูตอนนี้มันเวลานะครับ18นาฬิกา
29นาทีอีก1นาทีผมบอกไว้ก่อนนี่วิเคราะห์กันให้เห็นนะครับผมให้อยู่ที่3กับ8ฟันที่8นะฟัน8ผมบอกเลยครับว่าฮานอยฮานอยนะวันนี้นะเอาฮานอยวันนี้ก่อนฮานอยวันนี้3กับ8มา1ตัวแต่ชอบที่สุดฮานอยฮานอยคือหวยเวียดนามนะครับท่านดูนะผมวิเคราะห์ให้อย่างนี้นะครับหวยฮานอยวันนี้เดี๋ยวกำลังจะออกผมไม่รู้หรอกว่ามันจะออกตัวไหนฮานอยนะครับเอาตายเดี๋ยวฟัน8นะฟัน8อ้าว3กับ8นะฟัน8อ่ะเอาแบบรายการสดต้นตะวันเป็นคนที่ตรงฮานอยงวดนี้ออกอีก1นาทีให้ท่านไปดูผมฟันที่8นะความน่าจะเป็นนะครับฮานอยนะฮานอยฟัน8มันจะมาไหมมันจะมาไหมอีก1นาทีอะไรวางเลยนะมันจะมาไหมลุ้นฮานอยหวยเวียดนามคืออย่างนี้นะท่านผู้ชมใครที่เล่นหวยฮานอยต้นตะวันนี่เป็นเจ้าแห่งทักษะต้นตะวันเป็นเจ้าแห่งศาสตร์เลขถ้าใครซื้อฮานอยออกเวลา 18:30 นาทีเรามาเปิดพร้อมกันนะครับเรามาเปิดพร้อมกันตอนนี้ 18:14 นาทีเรามาเปิดพร้อมกันลุ้นเพราะอะไรกูลุ้นก่อน ถ้าไม่ออกจริงมึงจะด่ากูนะ แต่ฟัน8นะครับเปิดพร้อมกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเปิดพร้อมกันนะคะมาละชอบเล่นมาละเลขที่ออกดูเลขที่ออก5 3 yes yes แล้วก็1 3 yes มาจริงและดูไปดูหน้าเพจก่อนหน้าเพจนะ3กับ8ดูเป็นการที่บอกว่าดูนะคะดูนะนี่คือหน้าเพจนะคะเอาซูมเดี๋ยวจะบอกว่าตอแหลนี่คือหน้าเพจผมนะหน้าเพจผมแตก3ตัวเอาดูนะครับฟันที่8 3ลูดเน้นฟันที่8 VIP 5 3 8 8 3มีไหม8 3มีไหมนี่ของจริงครับกิ๊ดนี่คือเฮ้ยเรียนแบบรายการช่องอื่นหรือเปล่าเนี่ยนี่คือของจริงนะฮะนี่คือของจริงผมถึงบอกว่ารวยไม่ถูกเยอะวันนี้รวยทั้งวันผมเป็นเจ้าแห่งศาสตร์กดไลค์กดแชร์ถ้าท่านฟังนะถามในห้องส่งเลยว่ายังไม่ได้เปิดเลยนะฮะก็คือคำนวณอย่างนี้แหละนะครับหน้าเพจไปดูนะครับให้เวลา17:30 กูก็นั่งรถมาเพราะว่ากูรถติดมากเมื่อกี้ไปอัดรายการเพชรลาม่าไงช่อง3แล้วก็มาต่อที่นี่เมื่อวานนี้ไปใบอีก4รายการนะพรุ่งนี้ก็เลยบอกว่าขอเถอะขอเป็นสัมภาษณ์ได้ไหมผมเหนื่อยผมเหนื่อยพรุ่งนี้มีรายการข่าวสัมภาษณ์นัดผม4รายการผมบอกว่าเอาอย่างนี้อย่างเงี้ยครับดวงคนมันมีวันนี้ไม่ได้เยอะครับ360,000กว่าบาทสวยและรวยมากนี่คือสไตล์ผมจริงๆแล้วถ้าจะเป็นจริงๆกูจะเปิดเนี่ยจัดรายการคนเดียวนะมีแต่ไอ้อะไรเนี่ยมีอยู่2คนเนี่ยมือกล้องกับนะครับเคทีฟอยู่เนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนช่วงท้ายรายการเนี่ยนะช่วงท้ายรายการเนี่ยผมน่ะบอกไว้ก่อนผมจะวิเคราะห์ให้กดไลค์กดแชร์ใครไม่กดแชร์กูไม่พูดรายการฉันต้องพุ่งกระฉูดเพราะอะไรคะของจริงปกติเนี่ยถ้าเป็นอยู่ที่บ้านนะคะเปิดฟอนค่ะเปิดเพลงเจ้าปู่ศรีสุโธเพราะผมศรัทธาเจ้าปู่แต่ทุกคนต้องมีสตินะคะการถูกหวยก็คือการทำมาหากินเราต้องทำมาหากินความเสี่ยงโชค
เป็นการวิเคราะห์เฉยๆนะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับนี่ผมชอบวิเคราะห์หวยศาสตร์แห่งตัวเลขนะผมชอบวิเคราะห์16มิถุนาผมจะวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันแต่ในเพจผมไม่ไลฟ์สดนะครับรอบนี้ต่อให้อ้อนวอนฉันเท่าไหร่ฉันก็จะใจแข็งค่ะจริงๆแต่วันนี้ฉันออกรายการทีวีฉันจะไลฟ์สดแต่จะบอกวิธีการคือตัวเด่นแค่นั้นแต่ไม่รู้บอกบนหรือจะเป็นเลขท้าย2ตัวหรือจะเป็นเลขท้ายรางวัลที่1ท่านดูให้ดีๆงวดที่แล้วเลขท้าย2ตัวผมให้3กับ9นะครับงวดที่แล้วนะผมให้3กับ9รอบนี้นะฮะจะเป็นอะไรเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอ้าวเรามาคุยในส่วนของท่านใดที่จะโทรเข้ามาสอบถามเรื่องดวงช่วงสุดท้ายนะครับช่วงสุดท้ายเหลืออีก15นาทีสุดท้ายเนี่ยผมจะให้ทุกท่านโทรเข้ามาถามผมดูดวงกับผมประมาณ 3-4 คิว 1. สุขภาพ 2. เบอร์โทรศัพท์ 3. บ้านเลขรถจะเป็นเช่นไรดูครับอ้าวโทรมาได้ที่ใต้โพสต์นี้แต่อย่าพึ่งนะเปิดบอกเขาเปิดที่เราจะไปทัวร์ทัวร์ที่แล้วมานี่เป็นเช่นไรนะครับอ้าวเปิดดูได้เลยค่ะนี่คือทัวร์เรานะคะเราไปทัวร์นะคะความร่ำรวยและความปังจะเกิดนะครับถือว่าในฮินดูเนี่ยถ้าสามเทพเรียนกันแล้วเนี่ยจะเกิดความโชคดีจะเกิดความปังเหมือนที่บ้านสัตนคราชนะครับพระอิศวรไม่มีพระแม่อุมามีนะครับพระคเนศมีพระแม่รัศมีมีองค์อื่นไม่มีนะเทพฮินดูผมจะบูชาทั้งหมด3เทพนี้นะครับเทพทุกพระองค์เนี่ยนะครับศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งหนึ่งที่บูชาในเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายโชคดีก็คือ3พระองค์นี้นะฮะท่านลองหันหน้า3พระองค์นะครับไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แต่ต้องตั้งองค์พระคเนศนะฮะตั้งไว้อยู่ตรงกลางพระแม่อุมาจะตั้งด้านขวามือนะครับพระแม่รัศมีจะต้องตั้งด้านซ้ายมือนะครับวัดอะไรคือความสำเร็จนะครับอยู่รวมกันแล้วก็เป็นขจัดสิ่งอุปสรรคนะครับอีกตัวหนึ่งในส่วนชีวิตนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันจริงๆแล้วปกติผมไม่เคยตื่นเช้าขนาดนี้เลยนะอาจารย์ตายังแดงอยู่เลยนะคะผมไม่เคยตื่นเช้าเลย นี่เคยไปกับกูแล้วใช่ไหมรอบกับพี่โสภาในวันนั้นนะคะก็คือมาดูสถานการณ์ก่อน
หลังจากนั้นก็ฉันต้องเป็นหนึ่งในทริปอย่างแน่นอนใช่ค่ะจองยากไหมคะไม่ยากค่ะไม่ยากนะฮะน้องแอมบริการดีนะฮะค่ะกนกล้างจากโคราชค่ะโอ้โหมาไกลจากโคราชเลยนะฮะก็เดินทางมายังไงคะขับรถมาเองขับรถมาเองด้วยนะฮะบากบั่นมากเลยนะฮะอยากตามอาจารย์ค่ะอาจารย์บอกว่าตามกูแล้วรวยนี่หลังจากที่ตามอาจารย์มาเป็นยังไงบ้างคะก็ได้ค่ะเพราะอาจารย์จะบอกบนเป็นบนล่างเป็นล่างอ่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างก็ตามนั้นเลยตามนั้นเลยแต่งวดที่แล้วตายค่ะตายค่ะทำไมถึงตายคะบางคนเกิดก็มันได้ทุนคืนนะคะมันเป็นตัวเบาถ้า8-5ออกบนพี่ได้อยู่ประมาณ 200,000 กว่าอยู่ค่ะแล้วทำไมไม่ดักคะเอาพี่ไม่ดักค่ะเพราะอาจารย์บอกบนเป็นบนล่างเป็นล่างอ๋อบางทีเนี่ยต้องดักนะคะปกติอาจารย์จะบนเป็นบนล่างเป็นล่างค่ะแค่กลับเฉยๆแต่งวดนั้นเป็นไงคะงวดนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าไม่ได้ซื้อทำไมพูดไปแล้วน้ำตาจะไหลอะพี่แสบตาอ๋อแสบตาเนี่ยไม่ใช่ร้องไห้พี่กลับมาจากอุบลแล้วพี่ก็ต่อโคราชโอ้นะยังไม่ได้นอนเลยนะฮะและคิดว่าบนรถจะได้นอนเหรอคะไม่ได้นอนค่ะไม่ได้นอนแน่นอนและชี้ชวนแน่นอนนะฮะชวนคุยตลอดทางอย่างแน่นอนนะฮะไม่เป็นไรค่ะวันนี้คือตั้งใจมาไหว้พระขอพรเปิดดวงอย่างแน่นอนค่ะตั้งใจมากค่ะอยากรวยค่ะทำไมถึงกล้ามาคนเดียวคะก็ไม่เป็นไรค่ะอยากรวยไม่ชวนเพื่อนไม่ชวนญาติไม่ชวนลูกหลานมาหรอคะอ๋อมีลูกมาด้วยค่ะแต่ลูกอยู่ที่รถอ๋อถ้าชวนคนอื่นเขาก็จะว่าเราเนาะให้เรารวยก่อนให้เรารวยก่อนแล้วเราค่อยชวนคนอื่นค่ะให้เรารวยก่อนแบบนี้นะฮะลูกผู้หญิงผู้ชายคะลูกผู้หญิงค่ะอ๋อผู้หญิงนะฮะก็ปล่อยให้นอนในรถไปนะฮะไม่ต้องมาเจอผู้คนนะถ้าลูกผู้ชายให้บอกว่าให้ขึ้นมาขึ้นรถเลยนะคะขอบคุณค่ะThank you.
ตาเนี่ยวางบาปและบูชาเงินแล้วเราจะได้กลับเป็นเงินล้านเท่าพันเท่าสักครู่คือเราได้ไปทิพดวงเศรษฐีเปิดมหาบารมีทรัพย์ช่วงรายการช่วงที่3ช่วงสุดท้ายนี้มีเวลาอยู่10นาทีผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับสามารถโทรศัพท์มาใต้เบอร์นี้ท่านอยากดูอะไรท่านอยากรู้อะไรโทรกิ้งเข้ามา029423319รายการสดจริงหรือเท็จวันนี้เรารวยกันนะครับผมเป็นคนอยู่อย่างหนึ่งถ้าท่านใดอยากรู้เอาสองคนโทรศัพท์กันเข้ามาเลยนะจ๊ะโทรเบอร์โทรศัพท์นะครับ029423319โทรเข้ามารายการนี้นะครับสามารถโทรได้เลยครับแล้วก็จะบอกก่อนนะครับท่านสามารถดาวน์โหลดตอนนี้ถ่ายทอดสดทั่วโลกอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เดี๋ยวก่อนสปอนเซอร์ใครอยากมาเป็นสปอนเซอร์นะรายการผมติดต่อมาทางโทรศัพท์นี้ได้นะครับใครอยากมาเป็นขายกาแฟอะไรก็แล้วแต่อยากมาเป็นสปอนเซอร์ให้ฉันพูดแล้วตั้งไว้ตรงนี้บอกค่ะจัดให้เพราะอะไรคะรายการได้กูไม่ได้หรอกเพราะช่วยรายการเขานะครับบอกไว้ก่อนโทรศัพท์เข้ามาตอนนี้นะครับ029423319โทรศัพท์อยากรู้ดวงว่าตอนนี้จะรวยไหมจะมีโชคหรือเปล่าทำอะไรแล้วช่วงนี้กระปิดกระปอยโทรเข้ามาได้เลยครับไม่มีใครโทรเข้ามาหรอคะโทรมาสิคะท่านสามารถโทรเข้ามาได้นะครับ029423319หรือท่านที่กำลังดูรายการสดอาจารย์อยู่ตอนนี้ทั่วโลกนะครับสามารถนะครับบอกว่าเช็คโทรเข้ามานะครับแล้วก็สามารถมาพูดมาคุยกันแล้วก็จะบอกไว้ก่อนนะครับบางคนถามบอกว่าอาจารย์คะช่วงนี้ดวงหนูแย่มากเลยหนูจะทำยังไงดวงจะมีโชคนะครับท่านก็สามารถโทรเข้ามาและผมจะวิเคราะห์นะสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16นะครับมิถุนานะครับมาหรือยังคะอุ้ยทำไมเงียบกริบขนาดนี้คะสัญญาณไม่ดีหรือเปล่า นะครับบางคนถามว่ามาหรือยังโทรเข้ามาค่ะ029423319อ๋อคนโทรเข้ามาเยอะโอ้ขอโทษค่ะนะครับคนโทรเข้ามาเยอะขอโทษนะคะมันสายไม่ว่างสลัดกันโทรนะคะมันสายยิงกันชนกันปุ๊บปั๊บ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 นะคะต้องขอโทษนะคะคนดูเยอะจัดศูนย์สองเก้าสี่สองสามสามหนึ่งเก้านะคะใครที่อยากดูว่าดวงตัวเองจะเป็นเช่นไรเบอร์โทรศัพท์ตัวเองจะรวยไหมท่านสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับในรายการของเรา029423319ขณะที่รอโทรศัพท์จะวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดประจำวันที่นะครับ16โทรมาแล้วใช่ไหมคุณ
นี่นะครับมางวดนี้16นะ16มิถุนานะครับคำนวณสดนะรายการสดดู2สายจบแล้วก็ตัดรายการเลยนะมาแล้วใช่ไหมอ้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อไหนเสียงเบามากเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะจากไหนคะจากปทุมธานีค่ะจากปทุมชื่ออะไรอันทัชพรพุ่มขชาค่ะชื่อเล่นค่ะชื่ออ๋อยค่ะพี่อ๋อยพี่อ๋อยพี่อ๋อยติดตามรายการอาจารย์นานหรือยังคะปีกว่าแล้วค่ะไปว่าเขียนไปหาอาจารย์ถ่ายรูปกับอาจารย์อยู่แล้วเคยไปถ่ายรูปกับฉันด้วยใช่โอ้พี่อ๋อยพี่อ๋อยจะดูอะไรพี่อ๋อยจะดูเบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์อะไรไม่เอาเบอร์บัตรประชาชนนะฟังเราจะไม่ดูบัตรประชาชนเพราะพวกมิจฉาชีพจะเอาเลขเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดียกเว้นเบอร์โทรศัพท์ได้หรือจะถามวันเดือนปีเกิดอยากรู้อะไรเลือกมาหนึ่งคำถามวันเอาวันเดือนปีเกิดก็ได้อ้าววันเดือนปีเกิดอะไรพี่อ๋อย26กันยา2492ค่ะ26กันยา2492วันอะไรวันจันทร์ค่ะวันจันทร์นะครับปีอะไรฉลูค่ะปีฉลูนิดนึงทักษะเดี๋ยวผมดูทักษะให้ฐาน7ตัวนะครับมูลระเดช14 36 64มูลละนะครับ13เศษ4ทักษะ1ตก8บริวารพี่ชื่ออะไรนะพี่อ๋อยพี่อ๋อยค่ะพี่อ๋อยผมถามพี่อ๋อยต้องพูดจริงตอบจริงนะครับถ้าใช่บอกว่าใช่ถ้าไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่ฟังนะพี่อ๋อยครับดวงของพี่อ๋อยตั้งแต่ต้นปีมาจะทำอะไรแล้วเหมือนจะได้แต่ไม่ได้จริงหรือไม่จริงจริงค่ะและหวยนี่ซื้อเฉียดบนเฉียดล่างอยู่เสมอเพราะมันตก3ดวงเหมือนกับจะได้แต่ไม่ได้ฟันเปรี้ยงจริงไม่จริงใช่ค่ะพี่อ๋อยครับพี่อ๋อยหันหัวน่ะหัวนอนเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับทิศของคนนอนทิศของคนนอนคือตก5พี่อ๋อยหันหัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือทิศใต้ครับคิดดูทิศเหนือค่ะเห็นไหมพี่หัวพี่จะสังเกตไหมว่าเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาบางสิ่งบางอย่างหรือตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บมันจะปุ๊บปวดหัวซีกซ้ายสลับซีกขวาบ่อยๆจริงหรือไม่จริงอันนี้มันมึนๆนะคะมันไม่ปวดนะมึนนั่นแหละครับมันจะมีอาการแบบนั้นแหละค่ะที่ขาถ้าพูดถึงว่ามันเหมือนกับตึ๊ด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 ปุ๊บอย่างเงี้ยจริงหรือไม่คะค่ะผมแนะนำนะช่วงนี้เนี่ยถ้าพูดในเรื่องของลัคนาดวงคือทิศเจ้าที่บางครั้งพี่ปวดเอวหรือพี่ปวดบ่าหน่วงๆใช่ไหมค่ะผมบอกให้บอกพี่นะครับมันมึนๆหัวนะคะอาจารย์พี่สังเกตไหมว่าจะทำอะไรมักจะไม่ได้เลยเหมือนจะมีโชคก็ไม่มีโชคเหมือนคนยืมตังเนี่ยทวงเท่าไหร่มันก็ไม่ให้นี่คือยกตัวอย่างนะผมจึงบอกว่าให้พี่เปลี่ยนหัวที่นอนใหม่นะฮะให้เอียงไปอีกนิดนึงนะให้เอียงไปอีกนิดนึงเพราะว่ามันตกทิศเจ้าที่อ่ะตก5ทักษะ5คือการเป็นอยู่หรือที่อยู่อาศัยนะครับให้เอียงห้องมันก็เฉียงสิคะอาจารย์อะไรนะฮะให้เอียงเตียงใช่มั้ยคะเอียงเตียงนิดนึงนะแล้วจะดีเพราะว่าดวงของพี่นี่จริงๆแล้วดวงก็ใช้ได้นะพี่เห็นอยู่นะเหมือนพี่มีโชคเหมือนพี่เห็น95เห็นไหมแต่พี่ไม่ซื้ออ่ะพี่ไปชอบอีกตัวนี้ฟันเปี้ยงจริงไม่จริงใช่อาจารย์เพราะอะไรเพราะว่าพี่บอกผมบอกไว้ก่อนทิศของที่พี่นอนคือมันไปทิศนอนทับทิศเจ้าที่อ่ะมันก็เลยไม่มีโชคพี่สังเกตไหมเงินพี่เข้ามาตลอดตั้งเงินพี่เข้ามาตลอดเข้าเช้าออกเช้าไม่เคยเข้าเลยอาจารย์เป็นหนี้เขาเยอะแยะเลยตอนนั้นนี่คือบอกไว้ก่อนนี่คือยกตัวอย่างนะคือมันเหมือนจะได้แต่มันไม่ได้เลยอ่ะพี่ไปเปลี่ยนทิศหัวนอนใหม่นะพี่อ๋อยหันไปทางไหนอาจารย์หันทางเดิมแต่ว่าเฉียงให้ทิศนอนให้เฉียงครับให้นอนเฉียงให้เอาเอียงไปด้านนึงใช่ไหมได้ครับได้ครับพี่ดูทิศแล้วก็พี่ดูทิศแล้วให้เฉียงนิดนึงเอียงนิดนึงแล้วจะดีนะจ๊ะตะวันออกเฉียงเหนือนะอาจารย์อะไรนะ
ให้ไปเฉียงเหนือทางทิศตะวันอ่าทิศตะวันเฉียงเหนือก็ได้นะคะอ่าแล้วจะดีนะโอเคคะแนนเต็มร้อยให้เท่าไหร่ให้ 99.99 ว้าไม่มีใครดูดวงแม่น 100% จังขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะอ้าวทำไมมึงจะดูเยอะจังแค่นี้แหละขอนิดเดียวจ้าไม่ได้ครับเพราะได้หนึ่งคำถามผมบอกคุณตั้งแต่แรกแล้วให้ได้หนึ่งคำถามเดี๋ยวละคิวต่อไปนะจ๊ะพี่อ๋อยใจเย็นๆนะนี่แหละชอบรูปมากอ่ะสวัสดีครับพี่อ๋อยสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวเราดูคิวต่อไปอ่ะมีเบอร์มาเบอร์ต่อไปโทรเข้ามาเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์029423319นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับสายสุดท้ายนะขอสายนี้สายสุดท้ายสุดท้ายครับเชิญเลยครับสวัสดีครับอ้าวยังไม่เข้าเหรออ้าวเดี๋ยววิเคราะห์หวยก่อนต่อเดี๋ยวกูจะได้วิเคราะห์หรือเปล่าเนี่ย วิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับรอบนี้มันจะเด่นอะไรมันจะเด่นแบบไหนผมคิดว่าในการวิเคราะห์ครั้งนี้นะครับถ้าสายเข้ามาแล้วบอกนะจ๊ะ16มิถุนาบอกเด่นความน่าจะเป็นนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้เด่นที่สุดอ้าวสายเข้ามามึงไม่ได้ดอกมึงไม่ได้ดูหรอกวันนี้อ้าวต่อครับสวัสดีครับการออกรายการฮัลโหลสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อธัญรัตน์ค่ะเอาชื่อเล่นค่ะคุณพี่คุณแปมค่ะพี่แปมพี่แปมเป็นคนจังหวัดอะไรจ๊ะกรุงเทพค่ะพี่แปมเคยดูรายการอาจารย์หรือเปล่าดูตลอดเป็นลูกค้าตลอดอ้าวน่ารักที่สุดพี่แปมพี่แปมจะดูเบอร์โทรศัพท์หรือพี่แปมจะดูวันเดือนปีเกิดจ๋าวันเดือนปีเกิดก็ได้ค่ะวันเดือนปีเกิดเอาเบอร์ไอ้โทษเอาชื่อวันเดือนปีเกิดมาเกิดวันที่23เดือนกรุงเทพค่ะอ้าวฉันบอกว่าเธอเดือนอะไรคะคุณพี่คุณพี่เนี่ยเดือนอะไรสิงหาค่ะจะไปกรุงเทพไงเดี๋ยวด่าเลยพ.ศ.ค่ะพี่แป๊บ2503วันอะไรคะพี่วันอังคารค่ะวันอังคาร13 36 48ทักษา4ดวง6ดวง4 98ชื่อธัญรัตน์บวรพิสารจ้ากำลังคำนวณอยู่คุณพี่ใจเย็นๆ36 17 34พี่แป๊บเดือนสิงหาค่ะกูรู้ละพี่แปมฟังนะพี่แปมฟังให้ดีนะพี่แปมดวงช่วงนี้พี่แปมสุขภาพไม่ดีช่วงนี้ท้องไส้ดีไหมก็ปกติค่ะแต่สันหลังเนี่ยแป๊บๆใช่ไหมหนูจะปวดตรงหัวเข่าเดี๋ยวฟังก่อนไม่ใช่บอกให้ไปถามตามนั้นบอกว่าหลังนี่ปวดไหมนิดๆหลังนี่ปวดไหมปวดบ้างเป็นบางครั้งผมบอกก่อนพี่แปมสุขภาพของพี่ช่วงนี้ไม่ดีเลยนะฮะให้ระวังเพราะตกเลข3 13 30เงินเก็บไม่อยู่ฮัลโหลทำไมแม่นจังอ้าวเงินเก็บพี่แปมสังเกตไหมว่าเงินเข้ามาปุ๊บมึงออกไปละเงินเข้ามาปุ๊บออกไปละฟันเปี้ยงจริงไม่จริงจริงจริงเหมือนมีโชคแต่ก็เหมือนกับทุกขราบเข้าใจไหมค่ะวิธีการแก้เคสพี่แปมนะผมบอกไว้ก่อนพี่แปมผมแนะนำให้พี่แปมอย่างนี้นะไปปล่อยปลาดุก9ตัวนะจดค่ะปลาดุก9ตัวปลาดุก9ตัวเติมน้ำมันตะเกียงเติมน้ำมันตะเกียงและสิ่งสุดท้ายคือไปบริจาคลงศพบริจาคลงศพพี่สังเกตแล้วก็กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรนะค่ะพี่สังเกตไหมว่าช่วงนี้มันวุ่นวายมากที่บ้านพี่เนี่ยใช่ลูกก็ผ่าตัดหมดไปเกือบอย่าเพิ่งจะเล่าให้ฟังเพราะมันตก3ความวุ่นวายมันเกิดขึ้นและเงินมันก็ออกตลอดเวลาเงินเนี่ยมันไม่มีเก็บเลยนะฮะทักษะ7คือการเงินไม่มีเก็บออกอย่างเดียวจริงไม่จริงจ้ะผมแนะนำนะให้พี่ไปทำตามนี้นะ
นะจ๊ะแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆเหมือนกับจุดประกายค่อยๆดีขึ้นนะครับตรงนี้บอกไว้ก่อนแล้วก็บริวารทำให้เป็นทุกข์ก็คือคงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่บ้านไม่สบายอย่างที่ว่านะครับตรงนี้ต้องแก้จุดนี้ไปก่อนดวงถึงจะดีขึ้นนะพี่แปมพี่แปมครับคะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่คะครับคะแนนเต็ม10ที่ดูดวงมานี่ให้เท่าไหร่เดี๋ยวจะบอกว่ากูดูแม่นเกินนะให้เท่าไหร่คะให้15เอ้าให้10มึงจะมาตอบ15ขอบคุณครับพี่แปมครับครับขอบคุณครับติดตามรายการผมนานๆนะรักนะจุ๊บๆนะขอบคุณครับนี่คือการวิเคราะห์2ดวงครับพอแล้วไม่เอาละนะครับเพราะมันเจริญรายการเขานะคะพอแล้วค่ะพอแล้วไม่เอานะคะผมบอกไว้ก่อนช่วงทิ้งท้ายช่วงสุดท้ายผมจะเปิดทิปดูผมจะเปิดทิปเขาเรียกว่าทัวร์ติดตามให้ดีวันไหนเวลาไหนผมจะมาเล่าให้ท่านฟังไปไหว้พระเสริมดวงไปกับเปิดรายการดวงเศรษฐีของอาจารย์ต้นตะวันหมอดูเศรษฐีนะครับติดตามรายการทางช่อง8 Channel ผมบอกไว้ก่อนครับงวดที่จะมาถึงเนี้ยนะครับเลขเด่นที่สุดนะ16มิถุนายนนะครับนี่บอกไว้ก่อน16มิถุนายนรอบประจำวันที่ไม่รู้ว่าเลขท้าย2ตัวหรือจะเป็นเลขท้ายรางวัลที่1ความน่าจะเป็นนะครับอ้าวดูบนมีโอกาสไม่ใช่บนเลขท้ายรางวัลที่1งวดประจำวันที่16นะครับ16มิถุนาความน่าจะเป็นนะครับเลขท้ายรางวัลที่1นั้นพูดง่ายๆบ้านเราเรียกว่าบนมีโอกาสมาได้ 90% นะส่วนเลขท้ายรางวัล2ตัวมีโอกาสเลขเด่น3กับ9นะครับมีโอกาสมาได้ 85% สูสีฮะอีก10นาทีสามกับ9นะมีโอกาสบน 90%ล่างเลขท้าย2ตัว 85% นี่จดอ่ะคนเขาเรียกร้องเยอะกันเหลือเกินรู้สึกว่าสายจะไหม้ละเอาแถมเอาแถมมาแถมมาเร็วๆเอาต่อค่ะมาค่ะแถมค่ะสวัสดีค่ะเอายังไม่มาเดี๋ยวค่ะโทรเข้ามานะคะเบอร์โทรศัพท์02-942-3319อยู่กับอาจารย์ต้นตะวันหมอดูเศรษฐีหมอดูที่น่ารักที่สุดผมจะเป็นสไตล์ผมเองนะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะต้องเชิญแขกรับเชิญมาละเพราะกูพูดคนเดียวไม่ไหวปกติพิธีกรเนี่ยไม่มีเขาจะมีพิธีกรคู่แต่นี่ฉันดุ้นสดเลยเอ้าแถมนะครับอีกหนึ่งสายสายสุดท้ายเอาให้อีกสองสายดีกว่าอีกสองสายโทรมาที่02-942-3319ท่านอยากรู้เรื่องอะไรเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่เบอร์รถนะครับอยากดูแบบไหนโทรเข้ามาในใต้โพสต์นี้02-942-3319อยู่กับอาจารย์ต้นตะวันหมอดูเศรษฐีสวัสดีครับท่านผู้ชมชื่ออะไรจ๊ะผมชื่อพัทรวินครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะพัทรวินครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อวินครับชื่อวินอยู่จังหวัดอะไรกรุงเทพครับกรุงเทพอายุเท่าไหร่ครับถ้ากันยานี้ครบ51ครับฮะถ้ากันยายนเนี้ยครบ51ปีครับ51ปีขอวันเดือนปีเกิดครับ13กันยายน2510 13กันยายน2510ครับปีมะแมเหรอใช่ครับ17 36ทักษา4ดวง8ทักษา6 13ทำงานอะไรครับทำไมเงินออกเยอะจังตก1ตอนนี้ตกงานมา4ปีแล้วอาจารย์ผมบอกไว้ก่อนแล้วเกิดมาเป็นปีชงคุณมีแต่รายจ่ายอย่างเดียวช่วงนี้สังเกตไหมใช่ครับเหมือนฟังนะช่วงนี้คุณก็มีปัญหาสุขภาพด้วยครับจริงจริง
ฮัลโหลครับใช่หรือไม่ใช่คะช่วงนี้ปัญหาสุขภาพเริ่มเกิดมีครับช่วงนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะ เหมือนจะได้ในสิ่งบางอย่างจะได้แต่มันไม่ได้เลยนะคุณวินครับอาจารย์แนะนำในการแก้เคสเสริมดวงอยู่แถวไหนครับผมอยู่แถวเขตพระโขนงนะครับคุณมีพระมีศาลเจ้าอะไรอยู่ตรงนั้นแถวบ้านเหรอฮะครับก็ไม่ศาลเจ้าไม่มีครับผมแนะนำไปวัดเล่งเนื้อยี่นะเล่งเนื้อยี่ใช่ไหมเล่งเนื้อยี่หนึ่งเพราะปีมาแม่ปีนี้เป็นปีชงครับให้พ้นปีหน้าคุณจะสิ่งดีๆจะเกิดของคุณเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะมันไม่ดีหรอกแต่สิ่งหนึ่งก็คือมันมาปรากฏว่าตก1ฐานกำลัง7คือทำให้บริวารนะฮะมูลคือใช้เงินเก่าอ่ะจริงไหมใช่ครับเนี่ยมูลคือการใช้เงินเก่าตลอดตอนนี้มันจะหมดแล้วนะคุณวินใช่ใช่แทบเพราะว่าอะไรถ้าผมดูจากตางตามตารางของคุณวินเนี่ยนะฮะถ้าเป็นฐานเลข7ตัวนี่นะครับมันตก0นะครับฐานมูลละคือเลข1คือเมื่อทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่ประสบผลสำเร็จหรือทำอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้มีแต่รายจ่ายฟันเปี้ยงจริงไม่จริงจริงครับผมบอกไว้ก่อนนะคุณวินให้คุณวินไปวัดเล่งเนื้อยี่แล้วไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์คือว่าเปิดโชคคราบให้กับตัวเองและไปปล่อยปลาดุก9ตัวปล่อยปลาไหล9ตัวแล้วเติมน้ำมันตะเกียงนะครับคุณวินขาครับคะแนนเต็ม10ให้อาจารย์เท่าไหร่จ๋า100เลยครับว้าวขอบพระคุณครับไปทำแล้วจะดีนะคุณวินนะครับขอคุณวินนะครับโชคดีแล้วก็สุขภาพนะครับแข็งแรงพลิกดวงร้ายกลายเป็นดวงดีตามกูแล้วรวยครับขอบคุณครับคุณวินครับครับคุณครับครับอ้าวนี่ก็คือนะครับสายทางบ้านนะครับไม่มีการเมคนะคะต้องบอกไว้ก่อนไม่มีการเมคอีก10นาทีโอ้ทำไมอีก10นาทีบ่อยจังเลยอ้าวสายต่อไปโทรเข้ามาครับอุ๊ยวันนี้ฉันหน้าสวยจังเลยอ่ะจริงๆแล้วกูต้องชมตัวเองค่ะเพราะว่าไม่มีใครชมฉันพิธีกรก็ไม่มีวันนี้เจ๊เล็กซี่หายนะคะคิดถึงนะเจ๊ถ้าได้ดูรายการฉันอยู่ตอนนี้เธอไม่มาหาฉันเนี่ยฉันเหงานะเนี่ยอ่ะสายต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรจ๊ะคนสวยออนค่ะคุณออนอยู่จังหวัดอะไรชลบุรีค่ะชลบุรีเนี่ยติดตามรายการอาจารย์บ่อยไหมคะดูบ้างอะค่ะอาจารย์แต่ว่าหนูเป็นลูกศิษย์อาจารย์โอ้เป็นลูกศิษย์ตามกูแล้วรวยจริงไหมใช่ค่ะฮานอยมึงถูกหรือเปล่าอะไรนะคะหวยฮานอยถูกไหมอ๋อไม่ค่ะมีแต่หวยใหญ่ค่ะหวยใหญ่ถูกหรือเปล่างวดที่แล้ว95ถูกไหม3กับ5ลูดถูก17ค่ะ17บอกแล้วเข้าเลขตัววินใช่ไหมเข้าเลขวินทักษะใช่ไหมค่ะคุณออนคุณออนอยากรู้ว่า1คุณออนอยากรู้เบอร์โทรศัพท์หรือคุณออนอยากดูวันเดือนปีเกิดครับวันเดือนปีเกิดค่ะขอวันเดือนปีเกิดครับคุณออนค่ะเกิด11กรกฎาคม11กรกฎาคมค่ะพ.ศ. 2536ค่ะ2536ปีปีละกาค่ะปีละกาวันวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์73 34 36ลัคนา1ตก8ขอเสร็จขอกระดาษด้วยค่ะตก8 32อีกสายหนึ่งพอนะ34 96 74คุณออนค่ะต้องบอกไว้ว่าช่วงนี้คุณก็ถือว่าดวงดีนะเพราะอะไรนะคะอาจารย์ช่วงนี้ดวงดีบอกก่อนดวงดีแต่เงินไม่มีเก็บว่ะ คุณออนช่วงนี้ลูกหนี้หรือคนที่ให้คุณจะไปให้ใครยืมเงินอย่านะค่ะเพราะอะไรรู้ไหมมันเหนียวหนี้เนี่ยทักษะตก3เนี่ยลูกหนี้ไม่จ่ายค่ะอย่าให้ใครยืมตังค์ช่วงนี้มึงเก็บอย่างเดียวแต่สิ่งที่เป็นห่วงที่สุดช่วงนี้ให้ไกลจากน้ำนะเพราะคุณอยู่ในท่านให้ช่วงนี้ห่างเว้นจากน้ำอย่าไปเที่ยวน้ำตกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอย่าไปล่องแพนะเพราะช่วงนี้ดวงของคุณเนี่ยมันไม่ถูกกับธาตุน้ำ
ตก7ทักษะ3ให้ระวังเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารเกี่ยวกับลำไส้เป็นไหมคะก็มีปวดท้องอยู่ค่ะเออเนี่ยมันเริ่มสอกเคราเพราะว่ามันตก3มันเริ่มสอกแต่บอกไว้ก่อนงวดนี้นะงวดนี้เอาง่ายๆ3กับ9ชอบอะไร3กับ9ชอบอะไรชอบ9ค่ะมึงไม่ต้องซื้อหวยเพราะมึงไม่ถูกนี่คือเลขเสี่ยงทายจบเออเออเอาเป็นว่าไม่ต้องไปซื้อหวยนะคะดวงนี้โชคไม่มีนะคะโชคไม่มีละเอออาจารย์คะ3จะมามั้ยกูก็ไม่รู้แต่พูดถึงตามทักษะคุณเนี่ยถ้าคุณเลือกเลข9นะนี่บอกไว้ก่อนช่วงนี้คุณโชคคุณจะไม่มีอาจารย์แนะนำนะครับงวดนี้เว้นนะเพราะคุณได้มาตลอดสังเกตไหมค่ะงวดนี้คุณต้องเว้นเพราะอะไรรู้ไหมงวดนี้ถ้าคุณจะซื้อน้อยที่สุดเข้าใจไหมเข้าใจค่ะโชคคุณจะมีโชคคุณจะมีหลังจากเดือนหลังวันที่18กรกฎาคมไปแล้วโชคคุณถึงจะมีเข้าเต็มร้อยเพราะคนเกิดปีรกาทักษะ3นะครับ7มูลละ7เนี่ยคือว่าโชคนางกวักเลขนางเจเลข7คือเลขนางกวักจะเกิดโชคเกิดมหาบารมีหลังจากวันที่นะครับ18กรกฎาคมไปแล้วและไปถวายเทียนนะถวายลิเทียนหรือหลอดไฟนะคุณออนแล้วจะโชคดีนะครับช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับสุขภาพในการกินเพราะมันจะมีเกี่ยวกับระบบท้องกับระบบสลัมไส้นะครับคะแนนเต็ม10คุณออนคะอย่าพูดเอาใจอาจารย์ให้เท่าไหร่คะให้10เลยค่ะกราบขอบพระคุณเหมือนนางสาวไทยค่ะนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะโอเคต่อไปโอเคครับสายต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกสายหนึ่งสายสุดท้ายเพราะมันจะครบมัน10นาทีนานแล้วนะคุณเหนื่อย acting เยอะไงอีก5นาทีสายนี้สายสุดท้ายท้ายมาใครจะดูรีบโทรเข้ามาปกตินะคะใครจะดูดวงกับฉันเนี่ยบอกไว้ก่อนเสียเงินแพงนะเออไม่ใช่อยากดูสันหลันอยากมาดูก็มาดูกับฉันนะไม่ได้ต้องนัดคิวขนาดโทรคิวดูดวงเนี่ยวันหนึ่ง30กว่าคิวต้องจัดคิววันละ3คิวอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับคุณพี่ชื่อนุชค่ะคุณนุชอยู่จังหวัดอะไรจ๊ะอยู่พัทยาค่ะโอ้เดี๋ยวฉันไปพัทยาเลี้ยงกุ้งฉันหน่อย คุณนุชครับติดตามรายการอาจารย์เติ้ลนานหรือยังครับอ๋อจะได้ปีแล้วค่ะอาจารย์อะไรนะจะปีนึงแล้วค่ะอ๋อขอบพระคุณค่ะนี่แหละค่ะแฟนคลับเหนียวแน่นรักนะจุ๊บจุ๊บอ่ะขอคุณนุชอาจารย์ถามก่อนคุณนุชจะดูวันเดือนปีเกิดคุณนุชจะเบอร์ดูเบอร์โทรศัพท์คุณนุชจะดูบ้านเลขที่เบอร์บัตรประชาชนอาจารย์ไม่ดูเพราะมันเสี่ยงต่อนะครับดูวันเดือนปีเกิดนะคะอาจารย์ขอวันเดือนปีเกิดค่ะวันพฤหัสค่ะพฤหัสนะคะอะไรอีกคะ23กันยาค่ะครับพ.ศ. 2514ค่ะ2514ปีปีกุลค่ะอาจารย์ปีกุลปีหมูนะค่ะ73 36 39ดาว7 3 6 7 5 4นะครับทักษะ8มูลละ3 5 9 43 36 7 3 9 1พี่นุชช่วงนี้พี่สังเกตไหมมีเรื่องปวดหัวเข้ามาบ่อยๆจริงหรือไม่จริงจริงค่ะมันเป็นมันตกอยู่ที่บริวารจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของพี่นะบริวารนำเรื่องเดือดร้อนมาให้นี่คือเรื่องคือปัญหาที่มันเป็นปัญหาเก่าๆไงแต่ว่ามันจะผ่านไปตก3ตก4ตก8โอ้โหเงินเก็บไม่ได้เลยพี่นุชพี่นุชไม่มีจะเก็บแล้วค่ะอาจารย์อะไรนะไม่มีจะเหลือเก็บค่ะพี่นุชดูสิมูลละคือทรัพย์สมบัติตอนนี้มันตก5มูลละคือทรัพย์สินมันจะทำอะไรแล้วมันกระทั่งพี่นุชตอนนี้พี่นุชหืดขึ้นคอนะช็อตช็อตมึงดูปากกูช็อตจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงค่ะมันช็อตค่ะอาจารย์พี่ไปหยิบยืมใครชวดฉลุขานเถาะจริงไหม
ใช่ค่ะผมบอกไว้ก่อนช่วงนี้พี่นุชเนี่ยดูตามเลขผมเลยนะฮะดูตามเลขทักษะผมเลยนะเลขฐาน7ตัวนะครับเมื่อเลขฐาน7ตัวนี่มันตก5ตก3ตก9มูลละคือเงินมันใช้ไม่เรียกว่าเงินเก็บไม่ได้เลยทำอะไรแล้วมักติดตัดขัดจริงหรือไม่จริงพี่นุชจริงค่ะจริงค่ะอาจารย์มันเป็นมาตั้งแต่ปี2560ครับจริงๆแล้วตั้งแต่ปี58น่ะพฤศจิกาเป็นต้นมาฟันเปี้ยงจริงไม่จริงค่ะจริงค่ะมันล้มลุกคุกคานมันตกทักษะ8มูลละเดชมันไม่มีบริวารทำให้เกิดความทุกข์และผมถามก่อนเลขเบอร์โทรศัพท์พี่นุชมีเลข5หรือไม่ไม่มีค่ะอาจารย์นี่มีเลข9หรือไม่มีค่ะฟังให้ดีนะถ้าสมมติว่า2เลขมีแล้วเนี่ยเป็นอยู่ตัวกลางใช่ไหมใช่ค่ะผมบอกไว้ก่อนถ้าเลขอยู่ตัวกลางเลข9ถ้าผมดูตามนี้นะตามดวงพี่แล้วมีเลข2ตัวอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ตรงกลางผมบอกก่อนนะพี่จะคุยติดต่อธุรกิจหรือการค้าการขายแล้วมักจะพลาดในเรื่องของการเงินหรือการติดต่ออะไรพี่สังเกตไหมว่าชั่วฉลุขานค่ะค่ะจริงไม่จริงจริงค่ะอาจารย์ผมบอกวิธีแก้นิดเดียวจะไปเดินที่เขาพอจะขายที่ได้เพราะนั้นไปก็เงียบไปอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์นั่นไงจริงจริงแล้วเขาตกลงกับพี่แล้วใช่ไหมค่ะแต่มันจะเป็นช่วงพลิกเนี่ยผมบอกไว้ก่อนผมเอาตามนี้นะเนี่ยนี่คือเบอร์ที่ผมบอกว่าเป็นเบอร์อัปมงคลนะครับเบอร์วันพฤหัสควรไม่มีเลข9กับเลข5ผมจึงบอกว่าพี่มีเลข5กับเลข9หรือไม่ที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์มีเลข9ค่ะเลข9เยอะค่ะอาจารย์9กับ0ค่ะฟังนะเพราะเบอร์0ไม่มีปัญหาแต่เลข9กับเลข5เป็นตัวที่บอกไว้ว่าเป็นเบอร์อัปมงคลคือเบอร์เลขมังกรไม่ดีนะครับผมจะบอกว่าเบอร์นี้ควรเปลี่ยนทำยังไงช่วงสุดท้ายนี้ให้พี่เขียนเป็นวงกลมนะครับอักษรวงกลมให้เขียนวันเกิดของตัวเองวันพฤหัสนะแล้วเขียนเลข7ตัวเดียวเป็นวงกลมติดหลังโทรศัพท์นะเนี่ยบอกไว้ก่อนให้พี่เขียนนะครับเวลา7โมงเช้าให้เขียนเป็นวงกลมแบบนี้นะครับเป็นวงกลมคือธาตุทองเลข7คือเลขนางกวักไปเสริมทรัพย์คือ9กับ7นะแล้วจะดีแล้วจะรวยแล้วจะปังฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณกับพี่นะครับอ้าวช่วงสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีชัยบารมีณเมตตาณโภคทรัพย์ณสำเร็จนะครับวันนี้ขอลาทุกท่านครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยปังปังปังตามกูแล้วรวย